สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นเฟิร์นนะเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเฟิร์นป่านะเพื่อนๆครับนี่ครับดูใบครับเป็นไม้ประดับสวนนะครับหย่อมนะเพื่อนๆครับเขาชอบร่มลำไรนะเพื่อนๆครับเนี่ยชอบร่มลำไรชอบที่ชื้นๆนะครับเอาไว้เป็นไม้ประดับสวนนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยเรามีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เอาเฟิร์นเนี่ยไปประดับเป็นสวนรอบๆต้นไม้ใหญ่นะครับนะครับใบเขาจะสวยครับอันนี้เป็นเฟิร์นป่านะครับเพื่อนเห็นมั้ยครับนี่สวยงามครับเอาไปเป็นไม้ประดับสวนนะครับยอมของเรานะครับแต่เขาชอบร่มลำไรนะครับไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะครับเพื่อนปลูกในร่มลำไรเขาจะเจริญเติบโตได้ดีครับสวยงามครับเป็นไม้ประดับนะเพื่อนหามาปลูกนะครับใครมีสวนยอมมีต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ไม่รู้จะเอาอะไรมาปลูกนะครับเพื่อนก็หาเฟิร์นมาปลูกเขาติดง่ายครับเพื่อนนี่ลักษณะต้นนะครับนี่ครับเขาออกเป็นเงาอยู่ใต้ดินนะเพื่อนนี่นี่ต้นใหญ่นะกำลังแตกยอดเลยเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเฟิร์นครับเพื่อนนะครับอันนี้เฟิร์นนะครับเฟิร์นป่าอันนี้กินไม่ได้นะเพื่อนมันเป็นเฟิร์นป่ารสชาติไม่อร่อยครับจะมีอีกอย่างที่เขาเรียกกันว่าผักกูดนะครับผักกูดเนี่ยยอดเขาจะใหญ่นะใบเขาจะใหญ่กว่านี้ครับอันนี้เป็นเฟิร์นป่านะครับเป็นไม้ประดับเพื่อนนะครับหามาปลูกกันครับเพื่อนๆประดับสวนครับนะครับเนี่ยสวยงามดูใบครับดูยอดครับนี่ครับสวยครับใบก็สวยครับนี่ครับนะครับทำเป็นสวนยอมได้เลยครับเพื่อนดูสวยงามครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือต้นเฟิร์นนะครับบางคนไม่รู้จักเฟิร์นป่าเป็นยังไงนี่ครับดูลักษณะใบครับนี่ครับการขยายพันธุ์ของเขาก็ใช้วิธีการแยกกอนะเพื่อนครับต้นนึงก็จะมีหลายกอออกข้างล่างนะครับเพื่อนเราสามารถถอนออกเป็นกอที่มีรากติดเอาไปแยกไปปลูกได้เลยเขาจะแตกยอดอ่อนแตกหน่อใหม่ขึ้นมาขยายพันธุ์เป็นพุ่มสวยเลยครับนี่ครับปลูกก็ต้องปลูกเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแนะนำว่าถ้าปลูกเฟิร์นนะครับเราปลูกเฟิร์นเลี้ยงเฟิร์นเนี่ยปลูกในกระถางก็ได้ครับหรือปลูกใต้ต้นไม้ทำเป็นสวนยอมเนี่ยเราต้องปลูกเป็นกลุ่มใหญ่มันจะดูสวยงามเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับดูใบครับสวยมากครับใบเฟิร์นนะครับเพื่อนครับ